ในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดีทริชเทรปิงนะคะซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยพายัพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหัวข้อของเรานะคะคุณผู้ชมเราได้พูดถึงสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันซึ่งคนส่วนมากเนี่ยจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องของความโชคร้ายถ้าเกิดไม่คาดฝันในสิ่งดีก็แล้วไปแต่ในสิ่งที่เราจะพูดคือถ้าเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเลวร้ายนะคะหลายคนก็เชื่อว่าจะเป็นโชคร้ายมากๆทีนี้เนี่ยพระเจ้าได้สอนถึงในการที่เราจะมองในความไม่แน่นอนหรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันในชีวิตของเราอย่างไรคะก็ชีวิตนี่ก็เต็มด้วยความไม่แน่นอนหลายประการใช่ไหมครับถ้าคิดถึงประวัติชีวิตของผมเองกับของตระกูลของผมเองนะครับความไม่แน่นอนก็อยู่ข้างๆตลอดผมไม่เคยรู้จักคุณปู่กับคุณตาของผมเลยนะครับเขาทั้งคู่เขาไปก่อนนะครับมานานนะครับเสียชีวิตตอนที่ทั้งสองแค่50อายุไม่เยอะอีกคนตาก็ยังไม่ถึง50เลยนะมันจะเป็นเรื่องของสุขภาพในครอบครัวนะครับอย่างคุณพ่อผมก็เสียชีวิตอายุ54นะครับปัจจุบันผมก็ตามอายุนั้นนะครับนะมันเริ่มรู้สึกว่าเรามีชีวิตกับพระคุณของพระเจ้าคือคนเยอรมันเรามักจะมีปัญหาบ่อยๆกับโรคหัวใจนะครับนะเรามักจะตายง่ายๆนะครับมันแปลกประหลาดนะเราเป็นโรคกรรมพันธุ์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่น่ากลัวนิดหน่อยคือเป็นประสบการณ์ที่หัวใจเป็นอักเสบนะครับนะประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับนะในเวลากลางคืนผมตื่นขึ้นแล้วก็หายใจไม่ออกแบบคิดไม่ออกว่าเออมีอะไรเกิดขึ้นเราผมได้คิดทันทีเลยว่าโอ้ยจะเป็นอย่างพ่ออยู่แล้วนะครับอะไรนี่แหละนะคือเมื่อคุณพ่อผมเสียชีวิตพอดีผมก็อยู่ที่นั่นแหละแล้วคุณพ่อเสียชีวิตต่อหน้าต่อตานะครับมันน่าเสียวนะครับน่ากลัวแต่ว่าพระเจ้าก็ทรงนำชีวิตของเราต่อไปอันนี้แน่นอนนะครับอันนี้ไม่มีข้อสงสัยในที่สุดก็จะต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจเปลี่ยนลิ้นหัวใจพลาสติกก็ปัจจุบันนี้มีเสียงแปลกๆประหลาดเหมือนนาฬิกานะครับมันจิ๊กจิ๊กจิ๊กอยู่ข้างในใช่ไหมใช่ครับคุณผู้ชมคะหลายๆครั้งเนี่ยในชีวิตของเราก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดฝันบางครั้งเราอาจจะล้มละลายใช่ไหมคะอาจจะสูญเสียคนที่รักไปอย่างกระทันหันหรือแม้กระทั่งเราอาจจะค้นพบกับตัวเองว่าเราเป็นโรคร้ายซึ่งแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเราไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าเลยว่าเราจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นดังนั้นออมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เลยสักนิดเดียวนะคะแต่ว่าหลายครั้งเราไม่สามารถจะคาดการได้หรือเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าห้ามเกิดกับเราแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดกับเรานะคะอาจารย์อยากจะถามว่าเมื่อชีวิตเรามีพระเจ้ากับในถ้าเกิดชีวิตเราไม่มีกับพระเจ้าไม่มีพระเจ้าเนี่ยแล้วเราต้องเผชิญเหตุการณ์สิ่งเดียวกันเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงถ้าเกิดชีวิตของเรามีพระเจ้าอาจารย์รู้สึกว่าในชีวิตที่เรารู้จักกับพระเจ้าเมื่อเจอสิ่งเหล่านี้แล้วเราได้การหนุนใจเราจะไม่ใช่อยู่คนเดียวเราจะไม่ใช่อยู่แบบง่อมเหงานะครับนะผมยังคิดถึงวันในชีวิตของผมที่เป็นวันแบบเศร้าโศกจริงๆคือคุณพ่อของผมเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะต่อหน้าต่อตาอย่างที่มาเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับแล้วทุกวันเรามักจะอ่านข้อพระคัมภีร์สัก2-3ข้อเป็นหนังสือประจำบ้านนะครับ ที่เขียนมาว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสว่าเราจะไม่ทิ้งเจ้าเหมือนเด็กกำพร้า แต่เราจะมาหาเจ้าทุกคนก็เงียบนะครับทุกคนก็นี่พระเจ้ากำลังพูดกับเรานะครับ ใช่ไหมครับ คือในภาษาไทยตรงนี้เขาได้แปลมาอีกรูปแบบเขาได้แปลมาว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราเหมือนแบบโดดเดี่ยวใช่ไหมครับแต่ว่าตามความหมายจริงๆจะมีความหมายของว่าเด็กกำพร้าคือเราจะไม่ใช่อยู่คนเดียวนะคือคริสเตียนเราไม่ใช่เป็นคนโชคดีตลอดแบบหวยอย่างถูกต้องทั้งนั้นแหละนะครับนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะมันก็ไม่ใช่เป็นอย่างที่ผมเคยได้ยินนักเทศพูดแล้วก็สอนว่าเดี๋ยวต้องติดตามพระเจ้าเดี๋ยวจะมีรถเบนซ์เดี๋ยวจะมีเมียสวยเดี๋ยวจะมีบ้านใหญ่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะคือสิ่งที่เราได้อยู่เมื่อติดตามพระเจ้าไปคือพระเจ้าทรงหนุนใจเราพระเจ้าทรงอยู่ข้างๆเราเราจะไม่ใช่อยู่แบบคนเดียวและไม่ใช่สู้คนเดียวนะครับนะจากที่นั้นเราได้กำลังใจคือกำลังใจนี้จะเป็นสิ่งแบบมากกว่าความคิดบวกคือคิดบวกก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เมื่อเราอยู่ใกล้ๆกับความตายนะครับจะต้องสอนคนตายว่าจะต้องคิดบวกนะ
ขาจะคิดบวกได้ยังไงเขาอาจจะคิดนักนะครับนะเท่าที่ยังคิดได้อยู่นะครับแต่ที่จะมีพระเจ้าในชีวิตเป็นสิ่งที่ประทานกำลังใจนะครับเราจะไม่แพ้เราจะไม่หนีแล้วเราจะไม่ใช่หนีจากปัญหาที่มีอยู่นะครับบางครั้งผมพูดเล่นๆนะว่ามนุษย์เราเจอปัญหาปกติเราทำอะไรก็อ้อมไปเนาะอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาเลี่ยงใช่ไหมเลี่ยงไปอันนี้เราเรียกว่าอนาคตใช่ไหมครับมันก็เลยคดกันไปนะครับมันก็คดไปเรื่อยๆนะครับคือพระเจ้าได้ทรงนำเราที่จะได้สู้กับชีวิตสู้กับปัญหาทั้งที่มีปัญหาเยอะแล้วแต่ละคนแต่ละชีวิตก็มีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับอาจารย์อยากจะมีอะไรที่จะฝากหนุนใจให้กับคุณผู้ชมของเราที่อาจจะรู้สึกว่าตอนนี้กำลังเหนื่อยล้าหมดแรงกับสิ่งร้ายๆที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแล้วก็ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครไม่รู้จะจัดการชีวิตยังไงอยากจะหนุนใจพี่น้องในการตั้งความหวังไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นมากขึ้นนะครับสิ่งที่ผมได้สังเกตในประเทศไทยคือคนไทยมีพรสวรรค์ชนิดหนึ่งคือชอบสันตินะครับชอบรักษาสันติทั้งสันติสุขกับสันติภาพนะครับอันนั้นอาจจะเป็นเคล็ดลับในประเทศไทยที่น่าประทับใจมากๆเลยซึ่งในพระคัมภีร์ก็มีคำสัญญาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งที่พี่น้องชาวไทยก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องของพระเจ้าของเรามากเท่าไหร่แต่คนที่ชอบรักษาสันติเขาจะได้มีบำเหน็จเขาจะได้รับพระพรก็เลยมีความหวังนะครับว่า เราจะรักษาสันติต่อไปนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดใจที่จะถามว่าสันติสุขจริงๆนั้นมาจากที่ไหนเราจะหาสันติสุขแท้จริงจากที่ไหนนะขอช่วยคิดตรงนี้แล้วนะครับนะจนกระทั่งชาวบ้านก็สามารถที่จะใส่ทั้งเสื้อแดงทั้งเสื้อเหลืองวันไหนก็ตามนะครับนะครับครับแล้วอาจารย์มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกไหมคะสำหรับที่จะให้กำลังใจคนที่แบบไม่มีแรงจะลุกไปไหนแล้วในวันนี้คะอาจารย์คือเราต้องการที่พึ่งนะครับใช่ไหมครับหลายครั้งเราพยายามที่จะพึ่งในตนเองแต่กำลังตรงนี้แหละอาจจะไม่เพียงพอนะครับเหมือนอย่างที่คุยกันเมื่อกี้นะว่าการที่จะคิดบวกนี่ก็บางที่ก็ยากเหมือนกันนะครับสิ่งที่เป็นที่พึ่งใหญ่กว่าตัวตนนะครับนั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างของสรรพสิ่งสรรพสังรวมถึงเป็นพระผู้สร้างของมนุษยชาตินะครับและพระองค์ก็ทรงสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์เมื่อเราได้รู้จักกับพระองค์ชีวิตของเราก็จะได้คืนดีกับองค์พระผู้สร้างของเราแล้วชีวิตของเราจะต้องมีทางนะครับทั้งที่เราอาจจะเห็นทางในวันนี้ยังหาไม่เจอนะครับแต่เมื่อเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้นำในชีวิตเราจะต้องเจอทางทีละนิดทีละหน่อยนะครับอย่างที่พระคำของพระเจ้าก็บอกกับเราว่าพระคำของพระเจ้าทรงเป็นแสงประทีปของเราหลายครั้งเราอยากจะได้มีไฟฮาโลเจนนะครับไปไกลๆนะครับใช่ไหมครับแต่บ่อยครั้งเราไม่ใช่ใดอันนั้นนะครับนะแต่เรามีพระคำของพระเจ้าที่ละคำที่หนุนใจเราให้กำลังใจเราแทนที่จะแพ้แทนที่จะใช้ชีวิตแบบมึนเมาในความใฝ่ฝันอะไรอย่างนี้นะครับคือคริสเตียนเราไม่ใช่เป็นคนใฝ่ฝันในชีวิตแต่เรามีชีวิตด้วยความเชื่อและด้วยความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ทรงเป็นทางของเรานะครับค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะที่ได้ให้เกียรติกับเราในวันนี้แล้วก็ได้ให้กำลังใจกับเรานะคะในวันนี้ด้วยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากนะครับค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าคุณกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันอะไรก็ตามในขณะนี้นะคะตอนนี้เราอยากให้ความมั่นใจกับคุณว่าเมื่อชีวิตของคุณมีพระเจ้านะคะปัญหาทุกอย่างจะมีคำตอบแล้วก็จะมีทางออกค่ะดังนั้นให้มีกำลังใจและเราขอเป็นกำลังใจให้คุณค่ะสำหรับคุณถ้าเกิดว่ามีคำถามนะคะอยากพูดคุยมากขึ้นสำหรับเรื่องนี้นะคะอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นสามารถโทรฟรีหาเราได้ที่หมายเลขโทรฟรี1800 532 402โทรเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับตอนนี้พักสักครู่ค่ะ
ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสองเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พระคัมภีร์เปรียบเหมือนความสว่างและเป็นโคมสองทางเพื่อที่จะนำทิศนำทางในชีวิตของเราไปในหนทางที่ถูกต้องหลายครั้งนะคะที่เรามักจะตัดสินใจหลายๆครั้งและเราก็ไม่รู้ว่าเรานั้นควรที่จะเลือกเดินในหนทางไหนดีแต่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราจะพบกับคำตอบหากคุณผู้ชมต้องการให้หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเหมือนโคมส่องนำทางและเป็นแสงสว่างในชีวิตของคุณโทรหาเราสิคะที่หมายเลขโทรฟรี 1-800-532-402 แมวเชื่อว่าหากคุณผู้ชมได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนค่ะ